ไอ้คนที่จังพี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแชร์ใน iPhone พี่แจ็คมันจะมีเฟซหลายเฟซเริ่มจากเฟซนี้นะเฟซแรกเราเข้าไปที่เพจเข้าไปที่เพจพี่แจ็คมันจะเจอไลฟ์สดก็กดคำว่าแชร์เข้าหมดออปชั่นมันจะมีคำว่า copy copy หมดเลยแล้วก็ไปวางหน้าเฟซวางโพสต์มันก็จะมาอยู่ได้เลยแล้วก็เฟซต่อไปคือเฟซเราเรียกเรียกไปเลยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่บ่ายไม่มีเวลากินข้าววันนี้พี่แจ็คใส่ชุดแดงแน่ๆเลยค่ะใช่ครับผมใช่ครับคิดถึงจังสวัสดีจ้าน้องมอลเล็ตแล้วทุกคนทานข้าวยังคะยังเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับแชร์แล้วค่ะไม่ต้องกดแชร์ขอบคุณครับวันนี้ผีปอบใส่ชุดแดงมากใช่ครับเด่นที่สุดในร้านนะครับสวัสดีฟีนิกซ์ทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับรบกวนพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับสวัสดีพี่นางวันทานแล้วนะครับแต่พี่แจ็คยังไม่ได้ทานนะครับสวัสดีครับพี่แจ็ควันนี้ขอบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณแจ็คกินยังครับผมอะไรนะบอลสองสาวเสื้อยีนหน่อยคนไหนครับ
ช่คนข้างหน้าหรือเปล่าสวัสดีตอนใหม่นะครับสวัสดีนะครับทานข้าวกันยังครับบอลทานเรียบร้อยนะครับแต่พี่แจ็คยังไม่ได้ทานนะครับพี่แจ็คตัดผมลูกค้าอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับลูกค้าเยอะมากใช่ครับเดี๋ยวจะให้ดูครับฮัลโหลทำไมจะแบบครับครับพี่อาลีใช่ไหมขอบคุณนะครับลูกค้าเยอะมากอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับขอบคุณนะครับมออยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศร้านลูกค้าเยอะมากครับไม่มีที่นั่งเลยนะครับผมมือกอพี่โพดานนท์นะครับจะคือตัดผมลูกค้าอยู่ตรงนู้นนะครับชุดแดงเห็นแตกไกลครับผมนะครับมีผู้ช่วยว่างไหมครับวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ใช่ครับทางนั้นฝนตกไหมคะคลึ้มๆนะครับแต่ยังไม่ตกน้องมาละมออยู่ข้างบนนะครับมอทำงานอยู่ข้างบนกำลังดูย้อนหลังเมื่อวานก่อนเลยส่งมาพอดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศร้านนะครับว่าลูกค้าเยอะแค่ไหนจอมทานเรียบร้อยแล้วนะครับมีอาจารย์นาลีนะครับผมใช่ครับบอลเองครับผมสวัสดีครับคุณลูกเพจดูนะครับว่าคนเยอะแค่ไหนคนนี้จะเป็นอาจารย์นารีนะครับอาจารย์นารีอาจารย์ที่พี่แจ็คจ้างมาสอนนักเรียนที่คลินิกครับผมมอไปไหนเจ้ามออยู่ข้างบนนะครับมออยู่ชั้น4ครับผมรอปลาหมึกกับน้ำพริกปลาส้มอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อ่ะครับเดี๋ยวรอตอนนี้รอพี่ดิวคอนเฟิร์มมาอยู่นะครับสวัสดีค่ะคนเยอะดีค่ะใช่ครับผมลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าไม่มีที่นั่งเลยนะครับมันได้มานั่งข้างนอกพี่รอกินปลาหมึกอยู่จ้าครับได้ครับผมเดี๋ยวรอสักอีกประมาณไม่พรุ่งนี้วันนี้ก็พรุ่งนี้รอตั้งนานครับนี่ไงใครถามหามอสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับมอมากดน้ำนะครับวันนี้มอทำงานอยู่ข้างบนนะครับผมอาจารย์นารีเป็นคนตุรกีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ
ทานข้าวกันหรือยังครับมอนทานเรียบร้อยแล้วครับแต่พี่จักยังไม่ได้ทานแล้วนะครับพี่จักตัดผมลูกค้าอยู่คนเยอะมากแต่พี่อยู่ใกล้ฟิวเจอร์คุณจักไปฟิวเจอร์ตอนไหนคะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่จักไปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับสวัสดีนะครับมอน่ารักครับผมมีคนเก่งแบบแจ็คและมีคนเก่งแบบน้องตลาดหัวหีบหลายคนครับผมขอบคุณนะครับทานข้าวยังคะเรียบร้อยนะครับแต่พี่แจ็คยังไม่ได้ทานนะครับเสียงนี้จำได้บอลเล็กแน่นอนขอบคุณครับผมวันนี้บอลเล็กครับวันนี้พอดีลงมาช่วยงานพี่แจ็คนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพี่ออกัสสวัสดีครับจ้าสวัสดีนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าเยอะมากเลยสวัสดีครับพี่แจ็คและแอดมินจากนอร์เวย์ติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับมอน่ารักเหมาะสมกับพี่แจ็คสวัสดีคนอ่านสวัสดีนะครับผมตอนนี้แม็กทำหน้าที่อะไรแม็กเป็นผู้ช่วยนะครับแม็กเรียนตัดผมอยู่ขอบคุณครับสวัสดีคนเยอะมากครับผมบอสสวัสดีสวัสดีนะครับขอบคุณครับผมเสียงอบอุ่นนุ่มนวลมากน้องบอลครับขอบคุณนะครับแอดมินใหม่ชื่ออะไรน้องคนนี้นะครับเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คชื่อเจมชื่อเจมนะครับเจมสวัสดีเพื่อนๆหน่อยน้องเจมนะครับผมมอนชัวร์ตัวด้วยค่ะขออยู่หลังกล้องดีกว่าครับไปทำผมร้านนี้ต้องโทรจองไหมครับถ้าไม่มีช่างประจำสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับลูกค้าเยอะมากเฮงเฮงเลยนะคุณแจ็คขอบคุณนะครับขอบคุณจ่ายให้แจ็คแล้วนะครับแม็กทำอะไรเดินบนไปบนมาเนาะแม็กเอาของพี่บอลถ่ายรูปให้แบงค์หน่อยโอเคตัดผมใหม่รอน้องเจมเมื่อวานใครตัดผมให้เจมพี่เพียวใช่ไหม บอลหยุดทุกวันศุกร์นะครับบอลกับแม็กจะหยุดทุกวันศุกร์ตอนนี้มออยู่ไหนมาอยู่ข้างบนนะครับชั้น4คือกดนะครับคือกดมาใช้บริการแบงค์แบงค์ดับพี่โพสสวัสดีนะครับไลฟ์สดพี่แจ็คคนเยอะครับผมเขามาทำผมร้านพี่แจ็คคนเยอะใช่ครับมีแต่วัยรุ่นมีพี่คนเดียววัยชราแต่ทำตัวเป็นวัยรุ่นอยู่ทำให้กลมกลืนเลยครับลูกค้าเยอะมากครับเดี๋ยวพี่พ้นนั่งรอก่อนได้นะครับโอเคได้ครับน้องพี่แมนอยากวันนี้แอดมินใหม่ผมไม่ปิดหน้าปิดตาดีค่ะครับผมพอดีน้องตัดผมใหม่ครับเมื่อวานพี่พ้นตัดบ่อยมากพอดีพี่พ้นเข้ามาทำสีผมนะครับพี่พศทำอะไรพี่พศมาทำสีผมนะครับมาแล้วอย่าลืมทานข้าวนะครับทุกคนครับขอบคุณครับว่าเราต้องเป็นพี่พศหาเงินนะครับผมใช่ครับผมพี่พศดูยังไงก็วัยรุ่นเสมอพี่พศเจอมอยังครับยังไม่เจอนะครับยังไม่ได้เจอขออยู่หลังกล้องดีกว่าครับพี่เปาๆฮะเปาๆทุกคนน่ารักครับมาทำยังไงนะครับเราดูลูกค้าสะท้อนกระจกนะครับว่าจะเยอะแค่ไหนขอดูพี่พศอีกรอบตอนนี้พี่พศคุยธุระอยู่นะครับเ
คดอนุมาตัดผมใช่ครับไปหามอหน่อยค่ะที่ถึงน้องมอเดี๋ยวพาขึ้นไปนะครับร้านพี่แจ๊คมีแต่คนดังๆมาทำใช่ครับสวัสดีค่ะพี่ปอมมีเวลากินข้าวต้องเอาข้าวเหนียวกับปลาร้าอัดอะไรนะอัดใส่แคปซูลให้กินดื่มน้ำตามครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับน้องเจมไอไม่สบายหรือเปล่าทานเยอะมากเลยได้ครับเดี๋ยวคุณอ่านทานข้าวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนทานก็แต่เที่ยงแล้วครับไปหาพี่แจ็คหน่อยค่ะใช่ครับมาหาพี่แจ็คนะครับขยันกันทุกคนเลยมาหาพี่แจ็คนะครับขอบคุณนะครับพี่จักไปไหนครับอ๋อพี่จักตัดผมลูกค้าอยู่นะครับวันนี้มันหยุดพี่โอกาสครับขาสวยมากพี่จักสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องไปงานเดี๋ยวต้องไปงานก่อนค่อยมาดูครับผมได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับข่าวลือบอลเล็กกับพี่เต้บกสแนแนวจริงหรือจบได้ครับข่าวลืออะไรครับข่าวลืออะไรชอบน้องอะไรน้องแจ็คมอพี่หมูน้องหนูว่าเต้ออกาสคาขอบคุณนะครับแม็กอีกคนครับผมแม็กมาทำงานอยู่นู้นนะครับสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราไม่อยากดูพี่แจ็คนะครับวันนี้จะไลฟ์ขายของในตลาดไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะทุกคนจะว่างไหมเพราะตอนนี้ลูกค้าเยอะแม็กก็ยังไม่ว่างแม็กก็ติดลูกค้ากันอยู่ครับรอดูพี่แจ็คสองวันแล้วคิดถึงครับบอลทานเรียบร้อยแล้วนะครับคนทานส่งของให้แม่ยังแม่พี่โอมโอมน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับผมพอดีชั้นบนเต็มค่าเยอะลูกค้าเยอะนะมาเดี๋ยวไปถ่ายนะคะดูแลยืนกันไปให้ตรงๆนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เรียนกับเขาไปเรียนนะคะอันนี้เอาน้องไปเซตผมนะคะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวน้องปิงดัดผมก่อนนะคะให้แม็กดัดผมให้อาจารย์ปิงไอหมอก่อนนะคะหนุ่มน้อยทำอะไรอยู่ลูกฮะตอบเพจอยู่ช่างแม่มันนะคะไปขึ้นบนกับพี่ก่อนกินข้าวกินข้าวยังหนูกินกินแล้วค่ะมันบอลต่อไอ้น้องขึ้นไปกับพี่ไปเตรียมข้าวให้พี่วิ่งค่ะบอลให้งั้นอยู่ตรงนี้นะโอเคค่ะค่ะหัวเดียวนี่3คนเลยนะคะผีปอบมึงไม่ดูคนอื่นบ้างเลยเดี๋ยวมึงจะโดนตบแพ็คเกจมึงดูลูกค้าคนอื่นด้วยค่ะบอลให้แม็กหรือใครก็ได้ดัดผมให้คุณหมอก่อนนะเดี๋ยวดัดก่อนผมไปแล้วอีกเดี๋ยววันอื่นไม่มามาวันนี้มึงอยู่กันเลยกูแดกข้าวก่อนกองทัพต้องเดินได้ท้องอีเหี้ยเอาเอาที่รักกินข้าวด้วยเหรออันนี้ไหว้ใครคะตกใจที่ว่าไหว้เราอย่าทำนะเราโกรธจริงๆนะไหว้ใครไหว้เพื่อนเพื่อนไหนตกใจหมดเห็นหน้าแล้วไหว้กันนี่ไม่ได้นะตัวเองเราไข้ขึ้นเลยนะไม่เคยเป็นข้าวแล้ว
เร็วๆเอาเลยค่ะพี่มีเวลาแป๊บเดียวแล้วเจมกินข้าวกับพี่แจ็คเลยนะคะโอ้ยตกใจด้วยว่าหัวมาไหว้กูอีหาลักนะคะมาปิดปอบแดกข้าวกันเอาตัวเองอ่ะตัวเองพูดเพราะตัวเองโตมาที่วังเหรอคะตัวเองมีเชื้อสายพระวงศ์เหรอคะไม่กินข้าวถึงข้าวสิตัวเองไปซื้อเสื้อใหม่นะวันนี้นะซื้อเพิ่มนะซื้ออีกนะคะแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อเสื้อด้วยนะครับเราไม่ว่างไปดูแลนะคะดูแลเพื่อนบ้านใช่ปะฮะกับลูกค้าเต็มบ้านจะให้ลูกค้าที่ช่วยอยู่ไหนนะลูกกินข้าวพี่หมูพี่หมูกินอะไรกินน้ำพริกกะปิพี่หมูกินข้าวด้วยกันแล้วจ้าจ้าจ้าอันนี้เวลาอะไรเดี๋ยวหนูปิดอันนี้หน่อยนะลูกนะปิดเลข3นะคะเป็นเลข3เบาๆแล้วให้มันเป่าไปทางอื่นเดี๋ยวเพื่อนพี่เขาแก่แล้วหูเขาก็ป้าๆหน่อยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเราเตรียมมาใหม่อ่ะนั่งกินกันนะคะบูบอ่ะบูบเลยอันนี้เป็นพริกเหรอเนี่ยเจมกินข้าวก่อนเจมมานั่งกินข้าวอ่ะเจมมานั่งนี่นี่มาอ่ะมากินข้าวพร้อมกันต้องแล้วข้าวผ่านต้องเจอถูกต้องแล้วครับอ่ะมากินข้าวพร้อมกันหนึ่งนั่งดูเอาการได้สอนงานบ้างไหมครับสอนสอนยังไงสอนให้เล่นหรือสอนให้ทำงานทำงานอย่าไปเที่ยวนั่งในอีนั่นนะเพราะว่ามันมาทดลองงานมันอยู่ไม่นานหรอกไม่จะให้มันออกอยู่น่ารักขนาดนั้นไม่ออกได้ไงอ่ะเที่ยวพักกินข้าวเมื่อไหร่บันทึกไทยลูกกินแล้วเรียบร้อยครับไปซื้อเสื้อเสียอะไรเสียอะไรก็ได้ไปซื้อเลยตัวเองไปดูไหมหรอไปดูไหมเอาที่มันดูแล้วมันดูอ้วนๆหน่อยสีดำสีดำเนาะสีแดงสีดำได้แดงดำสีแดงก็กระเทยเลยค่ะใส่แดงดำแดงดำไงแดงดำเอาไหมครับผมอยากโชว์ของมันแค่ทางอ้าวพี่ผมคุณนะพี่กินข้าวด้วยกันกินข้าวจ้าเดี๋ยวพี่กินเดี๋ยวพี่กินอายุเท่าไหร่นะ20เตรียมตัดผมใหม่แล้วดูดีขึ้นลูกอืมฟังพี่นิดนึงนะถ้าในร้านพี่เนี่ยมันมีกระเทยคนไหนอ่ะไลน์ไปหาอินบ็อกซ์ไปหาขออมเฟยขอมีเพศสัมพันธ์แจ้งพี่เลยตรงได้ไหมครับแจ้งพี่เลยนะครับถ้าพี่ขอละถ้าพี่ขอพี่เงียบถ้ามีกันเลยคนไหนจะขอได้ยังไงตัวเองก็บ้าไอ้ตัวเองปากไม่ค่อยดีระยะนี้ว่าให้เราดีดีหมูไม่ถึงข้าวหาพี่หมูหาของหนึ่งกระตับแน่ๆนะพี่หมูก็หนึ่งกระตับวางมั่วๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องต้องพี่หมูหาโทรศัพท์โทรหาอันนี้มันแปลกใช่ไหมใช่เปิดเสียงไว้ไหมเดี๋ยวหนูโทรหาเองเปิดหาเปิดหาครับถ้าวางกระตับมั่วๆบางวันก็วางในห้องน้ำเขาเป็นพี่หมูเขาแก่แล้วเจอยังไม่เจอแล้วไม่เจอได้ไงโทรหานั่นขอบคุณครับแม่พี่หมูอยากอ่านคอมเมนต์ไงอยากอ่านคอมเมนต์อันนี้มือไหนของตัวเองอ่ะมือที่สองหรือมือแรกมือสองเราอ่ะมือแรกในวันนี้หมูก็มือแรกต้องทำเพลงนิดเดียวนี่มันเอาจะถ้าออกมาจะนอนแล้วอะไรนะตัวเองพูดอะไรนะมันนอนแล้วตอนมาออกมาก็นอนหนุ่มน้อยได้กินข้าวยังเนี่ยกินมาแล้วครับกินมาจากบ้านแล้วใช่ครับแล้ววันนี้เขาซื้อข้าวให้เดี๋ยวกินประมาณบ่ายครับผม
อันไปทำงานกันก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะมือแรกนะคะโอ้กล้องมันไกลไปนิดนึงไหมไปไหมเนอะนะคะเดี๋ยวนิดนึงขยับมาใกล้ๆไปดีกว่านะมาไม่ได้ยินนะคะเอาตั้งเลยพี่เอาตั้งเลยใกล้ๆเลยพี่ขอแป้งหน่อยไม่เอามาเนี่ยครับพี่ตรงนี้เลยโอเคขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับเข้ามาที่นี่เลยที่นี่เลยพี่เอามาเข้ามามันจะไม่เห็นข้าวไม่เป็นไรเนาะเราเดี๋ยวเขาก็รู้ว่ากินข้าวโอเคเลยโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปปากกล้องก่อนประมาณนี้ได้ไหมมามาเขาก็คิดว่าหมอกินอะไรนะคะเขาอยากรู้ว่าหมอกินอะไรกินข้าวหรือกินขี้อ้าวอ่ะวันขึ้นหรือยังเนี่ยสวัสดีพี่อรวรรณปานทองนะครับสวัสดีพี่หมูครับผมมานั่งเนี่ยครับพี่หมูมานั่งกินข้าวโอเคกินด้วยกันเนี่ยแหละครับกินด้วยอันด้วยมันนี่ใช่สนุกมีความสุขมากนะครับกินเยอะตัวเองอ่ะกินของที่มันไม่อ้วนบ้าเปล่ากินข้าวต้มตำข้าวต้มตำอย่างเงี้ยอีกคนอยากผอมก็ชอบกินของมันอีกคนอยากอ้วนก็กินแต่ส้มตำซื้อมาคนเดียวที่ไหนซื้อมากินได้ทุกคนไงครับผมสวัสดีพี่หมูสวัสดีน้องมอคิดถึงที่สวัสดีครับผมกินน้อยข้าวต้มตำกินกับข้าวคุณจ้องตาบอกว่าพี่แจ็คทานเยอะๆนะครับสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีคุณฝันหรือไทยครับผมป้าเปาป้าหมูสวัสดีครับป้าเปาตัวเองกันต่อเลยครับผมค่ะคุณมาดามสวัสดีนะครับผมอะไรตัวอะไรเราทำหนังประกอบเห็นแล้วยังเห็นรูปไม่ยังยังนอนมีตัวเองโทรบอกน้องอ่อนไหวสวัสดีนะครับไม่อ้วนปลาหมึกส่งวันไหนหรือเปล่าคะปลาหมึกมาวันนี้นะครับผมพี่ดิวมาวันนี้ครับผมคุณน้ำผึ้งสวัสดีนะครับมาไหว้10ครั้งพี่แจ็คพี่หมูมากินข้าวค่ะครับผมเราอ่านตรงนี้ดีกว่าได้เนาะเมื่อกี้ถ้าใครคุยกันเองเพื่อนอายุมากละกินให้เยอะเราซื้อลอตเตอรี่มา3ใบใช่อยากเลยเหรออยากเลยไม่ใช่อยากสร้างบ้านนี่แม่งถ้าถูกลอตเตอรี่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับครับโอเคมันค้างอ่ะครับผมทีนี้พี่แจ็คเองก็เลยไปรับเหมาบ้านพี่โยตัสนะคะเขามีงบประมาณ 5-7 แสนบาทแต่ทีนี้มูลค่าที่เวลาถ้าเป็นช่างคนอื่นไปทำอ่ะเป็นล้านซึ่งแบบว่าพี่แจ็คเองก็เอาคนรับเหมาไปคุยกันแล้วก็ไปถ่ายรูปไปทำงานแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกับโรงงานหนังประกอบต่ออีกนะคะยุ่งนะคะแล้วช่วงนี้ยุ่งนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ตามล่าโจรนะคะจามไล่อีกเลยนะคะเฮี้ยเนาะแย่มากๆนะคะลูกน้องครับลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องค่ะใครรอดมาล่ะบอกตอนนี้ก็ตามล่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะตัวเองจะรู้นะคะว่าตัวเองจะรู้ว่าชีวิตอ่ะมนุษย์เนี่ยการที่เรายืนอยู่จุดนี้เนี่ยมันไม่กลัวลูกปืนเราเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเจอ เดี๋ยวให้มันรู้เองนะคะมึงตายแน่อีดอกเนี่ยกูจะล่ามึงมาล่าอย่าทายไม่รู้เลยนะเดี๋ยวยายเจอยายตกใจ ยายตกใจใช่ไหมไม่ให้ไลค์ใช่ไหมเวลาตบอ่ะให้เงียบใช่ไหมโอเคไม่ให้ยายเห็นเนาะคุณยายเล็กบอกว่าน้องมอได้รับของแล้วนะคะขอบคุณนะครับตัวเองฟังแล้วนะตัวเองเป็นแฟนเราไม่ต้องทำงานเยอะถึงเวลาไปนอนนะคะถึงเวลานอนเลยเข้าใจไหมทำงานดีกว่าไปนอนท่านนอนมานอนอยู่ที่บ้านมานอนที่นี่ทำไมครับนอนแก่ๆไงน้องก็จะได้รู้ไงมีเมียไปกับเธอก็สบายเขาบอกว่าน้องเจมตัดผมนึกว่าน้องมาวินนะครับผมหมอคล้ายๆใช่ไหมครับอืมครับถ้าตาเหมือนไผ่พงศธรนะแต่จริงๆน้องหน้าตาดีนะครับน้องเจมเดินไปซื้อกางเกงมาอย่างไรเจอมาแล้วตรงศูนย์นี่สองตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในจะเอาไปที่ห้องไหมซื้อที่ตลาดเหรอใช่กูว่าแล้วนั่นเก้าร้อยกว่าบาทนั่นยอมครับแต่พี่หมูก็เข้าใจเขาอยู่แหละเก้าร้อยกว่าบาทไม่ซื้อเขาไม่ยอมแพง
แพงขอไปซื้อที่ตลาดวันละ300ทานละทานแล้วโอ้ยเมมโมรี่กูนี่เป็นอะไรวะอืมได้ต้อง2ตัววันนี้ซื้อมา2ตัวนะมาแพ้วะเดี๋ยวเย็นนี้พี่เต้จะเอาสตอมาฝากพี่แจ็คพี่แจ็คขอบคุณมากนะลูกนะพี่แจ็คได้รับของแล้วมาแล้วอยู่ในตู้อยู่ไหนอ่ะมีกล่องนู่นหน้าตู้นั่นน่ะเอ้าเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการนั่นให้นี่เหรอครับผมอืมเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเดี๋ยวกินข้าวกับตัวเองน้องโมไปนั่งน้องโมเอาผลไม้ให้ให้แจ็คอืมที่รักเดี๋ยวไปเอาน้ำให้หน่อยนะเดี๋ยวว่าครับผมมีอะไรล่ะผลไม้เออเห็นไหมซื้อกางเกงที่ตัวนี้เท่าไหร่299ซื้อมาสักโลงนะไม่2ตัวพอแล้วพี่ทาคนอื่นแล้วคือไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ใส่สลงมาทำงานก็ได้อยู่ในสลงเอามาบ้างไหมสีแดงสีอะไรที่มันเป็นคอลเลกชันที่บ้านตัวเองอ่ะตัวเองก็เวอร์ครับเอาเมื่อก่อนอยู่บ้านก็ยังเห็นใส่กระโปรงอะไรนะสลงอันนั้นอ่ะของที่บ้านเราไงก็ที่บ้านก็มาใส่ก็ต้องแต่งคุณชายก็มาใส่ก็ได้แก้วน้ำอยู่ไหนอยู่เนี่ยตัวเองแล้วตัวเอาน้ำไปใส่เลยน้ำเย็นเนาะไว้ก๊อกใช่ปะน้ำเอาเย็นๆนะน้ำใจน้ำใจเอาเย็นๆเหรอเอาเย็นเต้เอาเย็นอยู่ไหนอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละปวดไม่มันมีที่กดน้ำเหมือนพนักงานทุกคนกินนะครับทั้งปกติแล้วก็น้ำทั้งน้ำเย็นนะลูกถามครับดูเจมอ่านคอมเมนต์เด้ออย่าทำตัวเหมือนออกกัสนะพี่ไม่ชอบพี่หมูว่าจะเลยไปดูเสื้อให้น้องมอมันตกตัวละ250เสื้อนะเนาะดูให้เขาสัก4ตัวเนาะไม่อยากให้ใส่เสื้อแต่เสื้ออย่างนี้น่ารักจริงๆมันก็อาจจะไม่โอเคได้พอแล้วถ้าเชิ้ตมันบ้านเขาเยอะมากครับทางเยอะกว่าดีถ้าพาเสร็จแล้วปุ๊บมันอยู่หน้ามันอยู่ที่ย้ายมันมาตอนนี้หน้าเริ่มมาจากหมอชิดลึกๆกับพี่ชอบให้ใส่สไตล์นี้มากกว่าตอนนี้มันขยับจากหมอชิดมาถึงสะพานควายแล้วอยู่สักแป๊บนึงอาทิตย์หน้าก็คงมาถึงอนุสาวรีย์แต่ไอ้น้องได้โชคดีอยู่อย่างไอ้น้องเจมเนี่ยครับผมคือเข้ากรุงเทพปุ๊บมันมีน้ามีญาติที่เป็นเกย์แล้วเขาตัวไล่เรียกกันไอ้เพียวอ่ะไอ้เพียวก็สามารถใส่เสื้อกับญาติมันได้อ่ะเขาก็ช่วยกันอ่ะเจมที่บ้านพ่อเป็นอะไรนะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอใช่ครับเป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะอายุเท่าไหร่แล้วพ่อครับประมาณ40กว่าครับพ่อ40กว่าเหรอใช่ไม่ถึง50เหรอประมาณพ่อจริงจริงไหม40ปลายๆครับพ่อเป็นพี่หมูพ่อจริงๆไหมจริงๆครับแล้วแม่อ่ะแม่จะเข้า60แล้วอ๋อแม่อ่ะแม่มีผัวเด็กเหรอใช่แม่จริงๆไหมจริงๆครับเขาไปได้กันตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้พี่รัตนาบอกว่าสมมติว่าแม่จะ60แสดงว่าห่างกัน10ปีเหรอคะพ่อกับแม่แม่แก่กว่าเป็น10ปีเลยเหรอใช่ประมาณนั้นแสดงว่าพ่อรักจริงนะแล้วพ่อมีเมียน้อยไหมไม่เคยโอ้ดีมากเลยอ่ะโอ้เก่งเนาะพ่อน่ารักนะเนาะเรียกว่าคนขยันคู่บุญสร้างกันมาเป็นคู่บุญเนี่ยร่วมสร้างและมีลูกกี่คนนะคะ2ครับมีน้องกับมีเจมกับมีพี่ชายพี่สาวครับแสดงว่าเขารักมานานนะแสดงว่าเขารักมานานแล้วแม่หนูรวยหรือพ่อรวยตอนแรกๆเลยอ่ะใครรวยไม่รู้ก็ไม่ค่อยมีฐานะไม่ได้ค่อยมีฐานะครับคือพ่อกับแม่ใครดูมีฐานะมากกว่ากันแม่ใช่ไม่แปลกใจหรอกที่แม่มีผัวเด็กว่ามันก็ตรงนั้นแหละตอบโจทย์แล้วเนาะใช่ตลกว่าแม่มีตังค์โอเคมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างแม่อีเพื่อนในเฟซแต่ถ้ามีตังค์แล้วพ่อเขาจะเจ้าชู้ก็ปั่นก็คงไม่อยู่ด้วยกันขนาดนี้เนาะเรียกว่าเขาโอเคมากดีแล้วพี่หมูก็กินใช่ครับใช่กินแม่มีตังค์ไม่แปลกใจหรอกลูกมีตังจะมีผัวสัก10คนก็ได้แต่แม่ก็ยังถือเป็นคนน่ารักนะมีผัวแค่คนเดียวพี่หญิงวันพี่จริงมาเรียนสวัสดีนะคะพี่หญิง
แฟนหญิงอ่อนกว่า10ปีค่ะพี่หญิงพี่หญิงวันนี้ดีครับตัวเองกินนะครับสวัสดีพี่แจ๊คทานข้าวให้อร่อยนะครับตัวเองกินข้าวกินขนมอ่ะตัวเองไม่ต้องใส่ถุงใส่อะไรก็ได้ตัวเองเอาวางไว้ตัวเองก็จิ้มเอาจิ้มแล้วก็ทิ้งเลยเป็นผู้ชายง่ายๆเราอย่าไปกระเทยง่ายๆเลยส่วนเพื่อนแม่ยังไม่มานะครับผมติดต่ออยู่รอหน่อยนะครับกินเลยครับกินเลยครับเรากินหมดเลยครับไม่หมดกินแล้วกินด้วยกันครับเอาตังค์ไปหรือยังอ่ะตังค์อะไรเนี่ยซื้อข้าวซื้อผลไม้อีกไก่ร้านนี้เน่านะเนี่ยอีกไก่ร้านนี้สวัสดีครับไม่โอเคเลยนะครับเจนเสียงฝากถึงแม่ค้าร้านสยามสแควร์นะคะฝากถึงแม่ค้าที่ขายข้าวมันไก่ย่างสยามสแควร์นะคะถ้ามันเน่าขนาดนี้มึงเก็บไว้ให้พ่อให้แม่มึงกินนะคะแล้วก็ไก่ไหนเนี่ยไก่ทอดไก่ต้มอ่ะถ้ามึงคิดจะขายข้าวมันไก่แล้วราคาขนาดนี้อีเหี้ยมึงเก็บให้พ่อให้แม่มึงแดกนะคะร้านไหนวะเหม็นกับไก่ตาย5วันอีดอกใช่เหม็นมากเลยมันเน่าอ่ะคุณหมอหน้าฮักใช้เงินประหยัดมามันเหม็นนะพี่มันเหม็นมากไก่อ่ะเหม็นไหมฮะหน่อยไม่ต้องกินแล้วทําไงนี่จะหมดแล้วเนี่ยอีดอกเอ้ยไก่เน่าเหม็นมากวะไก่เจ้าไหนไปตบแม่งเลยฝากบอกนะแม่ค้าย่านสยามสแควร์นะกินหมดแล้วคืออะไรกูกินแล้วกูเลือกเพิ่งนึกออกกูเพิ่งหายใจไงตอนกินข้าวเหม็นปากเราเลยตัวผัวเราหรือเปล่าไม่อีดอกเหม็นไก่มึงเน่าแม่ค้ามึงดมซิเหม็นกว่าหีมึงอีกแต่คุณอ้อมนี่เปล่าต้องด่าเขาขนาดนี้เลยเหรอเปล่าแห้งแต่ยังต้องมาเก็บอีกใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ตัดเลยอีดอกเมื่อกี้อุปโลกตัด2นาทีกูไปแล้วทุกที่ไม่เป็นไรใช่ป่ะก็เจ้าเดียวกันนะพอแล้วเน่าก็ยังกินอยู่แล้วก็ด่าเขาอีกก็ชอบกินของเน่าๆไงตัวเองเข้าใจปะก็ได้กินๆแล้วก็ด่าเขาอีกเออพอเถอะแจ็คเอานี่มั้ยล่ะแจ็คไม่เอาไม่เอาแล้วฮะแย่งมาเดี๋ยวกูจะด่าไอ้แม่ค้าเหี้ยนี่ก่อนยังไม่เสร็จหรอมึงเหี้ยมากเลยอีดอกถ้ามันอร่อยนะถ้ามันกินเน่าขนาดนี้แล้วราคาขนาดนี้เก็บให้พ่อให้แม่มึงแดกได้อีสัตว์ต้องหาอีกเลยหรอเน่าที่ไหนล่ะจะไปเดินแพทองหรือเปล่าเอาหัวมานี่มานี่เน่าเหรอขอโทษไม่ต้องอย่าดมอย่างนี้ไม่กินไม่เอาอันนี้คือข้าวใหม่ไม่เอาขอโทษนะคะกินกินเลยอยากรู้อ่ะเคี้ยวพี่หมูเนี่ยจมูกดีไก่มันเน่าเป็นไงบ้างครับเซฟเซฟข้าวมันขอโทษแกพูดจริงค่ะรวมมันเสียเหรอมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีแกงพูดนะไก่กี่วันแล้วไม่รู้พอกินเข้าไปแล้วเนื้อมันข้างในมันถ้าดมอ่ะไม่เป็นไรแดกเข้าไปแล้วอีดอกกินเข้าไปแล้วรู้ไก่เน่าไปจากจ้างจุฬาได้เลยค่ะทำน้ำเผือกเลยไหมฮะมันน่าจะเป็นของเมื่อวานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไก่ถ้าเดี๋ยวเมื่อวานน่ะอีดอกอย่างนั้นจริงทำไงอ่ะไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องนั้นแต่ชิมแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงกินกาแล้วก็กินได้แล้วเดี๋ยวก่อนกินยังไม่อิ่มเลยลูกค้าช่างแม่งมันก่อนไม่ใช่ส่วนนั้นส่วนเก่าแล้วก็ด่าเขาอีกทีนี้เอาไก่เน่าปากจัดจ้ำไม่เน่าล้ำเน่าส่วนน้ำซุปไม่เหม็นนะตัวเองไม่ต้องซุปแล้วของเขาอ่ะมันของเขาเนี่ยเราซื้อแล้วเราจ่ายตังค์อ่ะใช่รู้อยู่ก็ไม่ก็ด่าอันนี้กินมาดังๆได้ลูกอันใกล้ๆลูกกินแล้วอร่อยอ่ะกองกินน้ำซุปมึงกูก็ไม่กินแล้วนะอีดอกกูซื้อเหี้ยไม่คงไม่แจ้งนะครับเพียงจะบอกว่าเอาไปคืนเลยครับรู้สึกเคี้ยวแล้วมันไม่ดีจริงๆอันนี้นกแก้วไม่ได้แกล้งทางร้านเขานะครับพี่หมูชิมแล้วก็พี่หมูก็รู้สึกไงมันเหม็นอ่ะมันแย่เนาะมันเหม็นอ่ะไก่เน่าก็คือไก่เน่าอ่ะจะห้ามว่าไก่หอมก็ไม่ใช่เราเนี่ยบอกตรงๆแล้วตอนนี้พี่แจ๊คตัดเองหรือให้จัดช่างตัดให้เบาๆใครนะฮะคุณพุทธอานนท์เหรออ๋อเดี๋ยวพี่เลมเลยให้อารีเลมๆข้างๆให้หน่อยข้างๆติดลูกค้าอยู่เดี๋ยวผมให้หาช่างให้เลยไหมให้งั้นรอพี่แจ๊คแป๊บเดียว2นาทีเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงท่านเมื่อวานทำไมถ้ารีบทำไมไม่มาเมื่อวานเดี๋ยวมึงจะโดนตบให้เกลียดหมดเลยนะตั้งแต่คุณพุทธอานนท์เป็นคนที่ถ่ายละครไม่ใช่เหรอเขาจ้างเขาทำไมอ่ะเขาไม่มาถ่ายเราอ่ะเขาถ่ายท่านไหมไม่ได้ถ่ายแต่เขาถือเคยได้ยินชื่อแปลกใช่ใช่ที่พูดกันกำกับภาพยนตร์ก็คือข้าวใหม่ไหมจะไปสกาล่าไม่กินค่ะกินไม่ลงค่ะดีค่ะสกาล่าติดไม่ใช่เหรอพี่ติดเหรอก็ไ
วันจันทร์ไงทางนี้เป็ดทางนี้แบบใช่ๆน้องวันใหม่ผู้สูบไก่เยอะๆแล้วสังขารเซยหนึ่งใช่ไหมที่บอกเนื้อมันจะยืดเซยหนึ่งมันเปิดตรงนี้มันเปิดพี่พอดอันนึงกับพี่พอดสิสังขารกับหลังแบงค์อันไหนเปิดหลังแบงค์ปิดปิดสังขารเปิดใช่เฮ้ยเกียร์กับหัวแล้วนอนน้อยเหรอครับหัวไม่ใช่ชอบให้เถียงกับมอน่ารักกินละวันดูไอ้ท็อปมึงมาขยันอะไรเวลานี้ไอ้เหี้ยเนี่ยมึงมาขยันให้กูดูนี่นะหืมมีแล้วพี่ผมตลอดแหละมึงอยู่ทั้งวันทำไมไม่เก็บผ้ามึงมาเก็บตอนหน้ากูกินข้าวนี่ดอกเนี่ยอยู่ร้านทั้งวันไม่เก็บไม่กวาดมากวาดตอนกูกินข้าวให้ดูใครเดินทางได้โดนดามรถใช่ไหมให้มาน้องเจมเจมไปเอามือถือเอาน้ำมาเลยครับเรารีบนะครับเพราะว่าตัวของเราคนละแผนกกับเขาแยกแผนกนะครับเจมนะครับแล้วฟังนะครับเจมอยากกินอะไรชานมไข่มุมไข่มุกซื้อกินนะคะทุกอย่างกินได้นะคะทำงานกับพี่แจ็คอย่าให้อดนะคะโอเคไปลงไปค่ะที่รักดูแลตัวเองนะคะหายใจได้ไหมคะไม่ได้ต้องเอาสกินกันแหละค่ะกินข้าวยังคะลูกกินแล้วครับผมอ่ะไปไปเลยเจมไปเลยครับไปไปเข้าไปลงไปเลยลงไปเลยหายใจแล้วเดินดุนดาอะไรนะอยากหายใจเดินดุนดาอืมเดินใจจะปากอันอืมหยิบหัวหันอ่ะมึงนั่งทำไม่เยี่ยอะไรลูกค้าเต็มบ้านมึงนั่งทำเพี้ยอะไรกันผมบอกว่านั่งรอมานั่งรอกูทำเพี้ยอะไรมึงดูทุกคนเต็มบ้านมึงมานั่งทำไมแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทำได้เพราะกูจะทำโอ้ฮะมึงเห็นไหมจ้างมาทำเพี้ยอะไรจับมือถือจับนี่ค่ะน้องพี่อยู่ไหนห้างอยู่นี่อยู่เวียงอยู่เวียงเดียวนะครับครับครับเสื้อพี่อยู่ห้องวันศุกร์เลยตั้งนู้นเลยมานี่เลยนะคะมาลุกมาเพื่อนจะเวียนหัวฉันลืมกินยานะคะมาดูทานยาครับผมเดี๋ยวรอนะครับสำหรับลูกค้าเสร็จก่อนแอดมินที่จะมีแต่คนหล่อๆสูงๆทั้งนั้นเลยค่ะชอบพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีหลานบอลสวัสดีนะครับเก่งค่ะเก่งๆครับผมมีเสียงอะไรใช่ไหมใช่ครับผมสวัสดีครับบอลบอลสวัสดีนะครับ
เดี๋ยวส่งจดหมายไปให้หน้าลานบอลได้ครับผมจดหมายอะไรล่ะครับเจมเหมือนทอมและฟอไม่ครับผมไม่แน่ครับเจมทำตัวดีๆนะลูกอยากให้มาอยู่กับพี่อะไรเนี่ยอ๋อมีคนอยากมาอยู่กับพี่แจ็คเยอะแยะแต่ไม่มีโอกาสนะครับน้องโค้ดน่ารักครับผมมองไม่เห็นพี่แจ็คเลยพี่แจ็คกับผมลูกค้าเยอะครับพี่แจ็คกับพี่เจมครับบอลได้ครับผมหรือตอนนี้มันมีเสียงใดอะไม่ค่อยได้ยินเสียงบอลนะครับไม่มีใครกล้าเถียงพี่แจ็คนอกจากมอร้านนี้ช่างหน้าตาดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะครับพี่บอลเล็กนิสัยดีเพิ่งมีเมียนะครับมีผัวได้ไม่ว่าเอารักคุณแจ็คพี่ก็นุ่มใหญ่มากครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องวันอ่านดังๆค่ะอะไรเนี่ยลูกพี่แก่หูไม่ค่อยดีได้ครับผมน้องแม็กเลิกอ่านแล้วหรือน้องบอลกินข้าวยังครับแม็กพอดีแม็กย้ายแผนกนะครับผมแม็กไม่ได้เป็นอดีตแล้วแม็กเรียนตัดผมอยู่ลีลาถ้าตัดผมพี่แจ็คเลิศมากครับชอบพี่บอลครับผมขอบคุณแม็กนะวันนี้มันหยุดพี่ออกัสนะครับผมร้านของแม่เนี่ยก็เลยทำไงดีนะเรื่องอะไรวะเดี๋ยวแบงค์ก็มาแบงค์ไปไหนแบงค์อยู่ตรงนี้ไอโฟนเอาไอโฟนให้พี่แจ็คก่อนบ้างตอนนี้พี่แจ็คไปตัดผมให้พี่พศอยู่นะครับผมพี่แม็กเขาย้ายไปแผนกย้อมขนหมอยครับใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรออะไรบอลขาดข้อหูแอดมินเลยดิเสียบบอลเล็กพี่แจ็ควิ่งทุกโต๊ะเลยสุดยอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ
้องวันอยู่กับพี่แจ็คนานานะครับผมคุณบอลเล็กไม่ไปขายของยังครับผมหลบมาที่ยันไอ้สัตว์ใช่ไม่เห็นเติร์ดอ๋อวันนี้วันหยุดเติร์ดนะครับวันจันทร์จะเป็นวันหยุดเติร์ดกับพี่ออกัสครับผมเติร์ดเหรอทำไมพี่ทำไมสบายแล้วเติร์ดทำไมดิอะไรนะเติร์ดเหรอไปสบายแล้วไปไหนไปสบายไปที่ชอบมันผมคิดว่าจะคงไม่กลับแล้วจะพักกับมิชนามันมันมีใจแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มได้กลิ่นอะไรไหมพี่วันเริ่มได้กลิ่นอะไรไหมเหม็นขี้หน้ามันมาเขาไม่ทำอะไรเติร์ดอ่ะมาวันนี้มาดูสดใสรวยๆจ้าลูกค้าเยอะครับถ้าผ่ามาทำประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าสองเชฟอยู่ออกัสก็อ้วนเกินเธอทักอีซูซูออกัสก็อ้วนเกินเธอทักมาทำอะไรเนี่ยหมกเนี่ยยุบไปไหนออกัสมานั่งอ่ะทำนายเข้าสิงบริษัทนี่เออไอ้บูดีประโยชน์เยอะพี่บอลเดี๋ยวพี่บอลใช่จัดการหน่อยดิเฮ้ยเต๋อเนี่ยนักรอดิใช่ไหมคิดมันรู้เปล่าหึคิดมันกันเปล่าพี่คิดอะไรนะนั่นแหละท็อปพี่แจ็คท็อปพี่แจ็คเรียกไปลุงใส่แว่นนี้ยังจัดฟันอยู่เหรอทำไมยังจับฟันอยู่อ่ะทำไมใช่ครับว่าลุงอ่ะเราจะได้อินเทรนนะบอลข้างล่างร้านเปิดเมื่อไหร่ฮะอ๋อตอนนี้ช่างเขากำลังเร่งอยู่นะครับยังไม่มีกำหนดการนะครับชอบพี่แจ็คมากๆขอบคุณนะครับเมาส์เติร์ดนะน้องท็อปเอาอะไรพูดเรื่องจริงช่างท็อปไปพับผ้าเลยโอ้ยืนบ้างอยู่ได้เดี๋ยวใช้เด็กใหม่ทำไมเด็กใหม่เยอะแยะพี่แจ็คก็ด่าเดี๋ยวพี่แจ็คก็ด่าหัวใหม่แล้วระวังพรุ่งนี้ออกการจะนั่งทับน้องท็อปลุงท็อปตื่นแล้วเหรอเห็นแอบหลับตลอดน้องบอลเมาส์มอให้ฟังหน่อยไม่รู้จะเมาส์อะไรครับชอบทุกคนเลยขอบคุณนะครับมออยู่ไหนครับมออยู่ข้างบนนะครับตอนนี้มอกำลังนั่งทำงานอยู่ชั้น4นะครับอยากให้พี่แจ็คทำร้านนวดและสปาผิวได้ครับเดี๋ยวหมอจะเป็นหมอนวดเอ้ยแม็กจะเป็นหมอนวดให้เดี๋ยวพี่แจ็คเขาจะเปิดร้านนวดบริการชั้น4ใช่เหรอดีได้หมอนเขียนแล้วครับผมอะไรนะได้หมอแล้วยอดสนุกเลยเดี๋ยวจะใช้บริการคนแรกวันนี้ดูหมอเศร้านะมีแล้ว
แล้วนะครับมอไม่สบายเลยครับมอไม่สบายมอน่าจะไม่สบายมีกี่ชั้นครับทั้งหมดมี4ชั้นนะครับบอลพานเรียบร้อยแล้วนะครับน้องนัทอยู่ไหนครับเมื่อกี้เดินเจาะทำอะไรกันอ๋อน้องนัทไปเรียนถ่ายรูปถ่ายคลิปกับพี่บอลใหญ่อยู่นะครับมีกี่ชั้นครับมีทั้งหมด4ชั้นนะครับช่างกรนะฮะช่างกรพี่กรอยู่สาขาฟินิกซ์แอดวานซ์นะครับไม่เห็นพี่โอมเลยพี่โอมตัดผมลูกค้าอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าชั้นบนชั้น3มีลูกค้าเต็มครับไม่มีเก้าอี้นั่งลูกค้าดูพี่แจ็คก่อนนอนทุกคืนจนหวงความเด็กไม่เห็นมีใครประกบอาจารย์อารีเลยนี่นะครับจะมีเด็กหรือว่านักเรียนคนไหนที่ว่าเขาจะเข้าไปดูนะครับรักทุกคนเลยจ้าน่ารักมากๆติดตามตลอดขอบคุณนะครับพี่ธนกรสาขาที่จะเปิดของพี่แจ็คหมดเลยใช่ไหมเอ้ยหมดเลยไม่ใช่อ่ะเช่าใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อร้านเป็นร้านของพี่แจ็คครับแต่สถานที่เช่าทุกที่นะที่เปิดร้านอ่ะเช่าทุกที่เนาะทุกสาขาทุกสาขาที่เช่าที่หมดมอนทานเรียบร้อยนะครับสาขาอะไรคะอ๋อที่นี่เป็นสาขาฟินิกซ์สยามซาลอนนะครับร้านจะอยู่ตรงสยามสแควร์ซอย7ข้างร้านหนุ่มมิวพัทอยากเห็นคุณพดจังมาไปดูแล้วครับสามย่านใกล้เสร็จยังแล้วพี่จะแวะใครพูดอ่ะฮะใครบ้านพี่คิดว่าไงกับเมื่อไหร่สักฝุ่นไม่เลยมองหายมันแจ้งยังมันไม่ได้สภาพเลยนะพี่คิดดีว่าใครมาด่าพี่เมื่อกี้อ่ะอยู่ดีก็โดนพี่แจ็คน่ารักขอบคุณมากพี่โอมหายไปไหนพี่โอมตัดผมลูกค้าอยู่ข้างล่างนะครับพอดีพี่แจ็คคุยธุระกับพี่พลอยู่นะครับเราไม่สามารถเข้าไปได ดีน้องแจ็คน้องฮอน้องแม็กน้องมอนน้องออกัสและน้องๆฝิ่นทุกคนครับสวัสดีนะครับภาษาอะไรตอนนั้นไม่ออกนะครับขอโทษทีนะครับเรียกพี่แม็กมาหน้าจอหน่อยครับได้แม็กไปไหนเอาไปนะเอาไปเนี่ยขอแล้วพี่นั่นแบบขอฟังเสียงก่อนรอแม็กหน่อยได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแม็กเดินไปหยิบของให้ช่างอยู่นะครับพี่แจ็คเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่าครับพี่แจ็คพอดีพี่แจ็คจะมีหุ้นส่วนอยู่นะครับงอนดีแล้วจะได้รักกันนานๆงอนแล้วดีกันเหมือนแฟนกันใหม่ๆมอเขาไม่ได้งอนพี่แจ็คนะครับพอดีเขาน่าจะไม่สบายนะเขาก็ได้ดูแบบซึมๆหน่อยใช่ครับใช่ครับขออยู่หลังกล้องดีกว่าครับคืนนี้น้องบอลครับพี่สั่งออเดอร์ในร้านนั้นผมเราไม่มีใครตอบเลยจ้าเดี๋ยวจะมีแม็กจะขึ้นไปตอบนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้แม็กติดลูกค้าอยู่ทุกคนเขายังไม่ว่างเลยครับเดี๋ยวจะรีบไปตอบกลับนะครับคืนนี้ส่งเขาอะไรเนี่ยคืนนี้ส่งเข้านอนด้วยส่งเข้านอนด้วยนะคะจะรอดูได้ครับเดี๋ยวแจ้งไปแจ้งนะครับหลังกล้องน้องมอเป็นไงบ้างขยันเหมือนจอบอกขยันครับมอเป็นคนขยันนะครับทุกคนเห็นหน้ากล้องยังไงหลังกล้องมอก็เป็นแบบนั้นนะครับมอเขาเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเนาะเรียนรู้งานได้เร็วมากๆใช้คำว่าเร็วเลยมาแล้วครับผม
พี่บอลเคยโดนพี่แจ็คดุเปล่าก็มีบ้างนะครับผมทุกคนก็โดนหมดนะครับก็มีก็บอกไปแล้วแอดมินยังรับเพิ่มไหมไม่รับแล้วนะครับผมพอดีพี่จักก็ได้น้องผู้ช่วยมาเพิ่มแล้ว2คนนะครับขอบคุณนะครับมาเปิดที่ขอนแก่นบ้างน้องแจ็คได้ครับเดี๋ยวแจ้งพี่จักกันนะครับเวลาโดนดุไม่โกรธใช่ไหมครับไม่โกรธนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าก็รู้อะว่าพี่จักก็ต้องเจออะไรบ้างแล้วเพราะมันมาดุก็เราก็เขาจะดุเวลาเฉพาะเวลาเราทำผิดนะครับถ้าเราไม่ทำผิดเขาก็ไม่ดุน้องมาขออีกคนได้ไหมไม่เอาคนนี้จะเป็นคนฟังรายใจดีใช่ครับผมใช่ครับทุกคนต้องคุณแจ็คทานข้าวยังครับเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมีคนอยากเจอมาโชว์หน้ากล้องหน่อยดิเขาอยากเจอมึงเขาก็อยากยินเสียงมึงหัวเราะขำแบบให้ล้านล้านไปเลยได้วะอยู่ดีก็ขำเหรอมันต้องมีตัวช่วยใช่ไหมใช่แม็กนะครับทีเซอร์ให้มันดูเอาใช่เหรอดูแลทีเซอร์ก่อนเมื่อกี้แม็กนะครับแม็กกิติพันธ์กิติพงศ์กิติพันธ์เฟซบุ๊กพี่แม็กดูหัวนมหน่อยนี่โรคจิตแล้วน้องแม็กทำหน้าที่ไรครับแม็กเป็นผู้ช่วยช่างนะครับตอนนี้แม็กกำลังเรียนตัดผมอยู่หาดใหญ่เปิดสาขาเลยอยู่มาเลยบอลพูดเบาเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูเลยขอบคุณนะครับฝากบอกคุณแจ็คหน่อยนะครับว่าคิดถึงได้ครับบอลจะไม่เป็นผู้ที่น่ารักขอบคุณนะครับอะไรเนี่ยถามจริงๆเถอะค่ะพี่บอลตัดผมกับพี่แจ็คนะตัดผมกับพี่แจ็คเท่าไหร่ครับตอบหน่อยจ้าตัดผมกับพี่แจ็ครับลูกค้าใหม่ที่ราคา 3,000 บาทนะครับเพราะปกติพี่แจ็คเขาจะไม่รับลูกค้าใหม่แล้วแต่ถ้าอยากตัดกับพี่แจ็คก็จะรับที่ 3,000 บาทครับไม่คล้ายครับไม่คล้ายเห็นน้องแม็กแล้วมีแรงทำไมไปหาหมอหน่อยค่ะได้ปะเนี่ยกรีดน้องแม็กได้ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปหาหมอนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับซอยก่อนมีช่างเจมนะครับช่างเจมมี เสียงเพราะดีน้องบอลแต่หน้าเสือยิ้มอายปากอะไรปากน้องหนุ่มนะครับผมหัวหน้างานที่ดีต้องออกรับแทนทุกเรื่องครับผมบาซิเลียนเท่าไหร่ครับบาซิเลียนผมหญิงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับซีเรียนผมหญิงนะครับอยู่ที่ราคา 4,000 บาทนะครับเริ่มต้นที่ 4,000 บาทระดับผมมีเดียมแฮร์นะครับมีเดียมก็คือระดับผมปะบ่าไม่เลยบ่าบาซิเลียนนะฮะก็คือเลทผมมีเดียมแฮร์นะฮะก็คือมันจะอยู่ประมาณบ๊อบติ่งหูประมาณนี้ราคาเริ่มต้นที่ 4,500 บาทนะครับสำหรับผู้หญิงระดับผู้ชายนี่ก็เป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นระดับผมปะบ่าเราจะเรียกกันว่าลองแฮร์นะฮะลองแฮร์นี่จะอยู่ประมาณ 5,500 บาทนะครับพี่มึกพี่แม็กคือค
ือเคสในตำนานใครอะอะไรคือเคสในตำนานอยากให้แม็กกาบอลทำช่อง YouTube เนี่ยมีโปรเจกต์ทำพนักงานทำที่นี่ตัดผมทำสีฟรีไหมก็ฟรีค่ะแต่ว่าคือเป็นในเคสในการสอนน้องๆฮะให้น้องๆมาลองทำมาลองดูมาลองตัดอะไรอย่างนี้นะฮะมีต่อผมไหมครับกำลังจะมีในเร็วๆนี้เสียงพี่บอลพูดว่าแง่ดูได้ยังไงเสียงบอลใบหูฟังเพลินดีวันไหนฮะน้องบอลอยู่ใกล้คนสวยๆนั้นบอลไหวบ้างมั้งครับบอลคุณวันไหวเปล่าวะเขาถามคุณวันไหวเปล่าอยู่ใกล้คนสวยวันไหวไหมอยู่ใกล้คนสวยคุณวันไหวเปล่าก็มีบ้างพี่บอลอ้วนคนเก่งโอ้โหบอลใหญ่ดิบอลอ้วนได้ไงบริษัทครับต้องเรียกบริษัทเรียกบริษัทนะครับชื่อเต็มบริษัทเสียวกระจักนะห้ามผวนแม็กกับบอลหน้าเปิดสปาเสียงท็อปว่าไงพี่ท็อปโอ้พี่ท็อปไม่ไปทำงานเหรอพี่เหมือนใครก็ได้อะแต่ไม่ใช่เนี่ยแม็กกับบอลหน้าเปิดสปาเลยนะสปาเลยวะร้านนวดเหรอร้านนวดเหรอจะนวดกระปูเหรอเห็นมอคิดถึงเจ๊ฝนเรียกบอลฝนได้ไหมได้ครับผมแล้วแต่พี่ๆจะเรียกอะไรนะครับพี่บอลพอดีพี่บอลเขามีหลายชื่อบอลใหญ่จะแต่งงานรอเห็นผมฟิตหุ่นใหญ มองกับคุณแจ็คไลฟ์ทุกวันนะครับชอบดูและติดตามตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคิดถึงพี่บอลเล่นฟิตเนสดิไม่มีเวลานะครับมีแล้วครับคิดถึงพี่แจ็คจังค่ะไม่ส่งเพื่อนๆเข้านอนเลยเดี๋ยวนี้ได้ครับเดี๋ยวให้พี่บอลสวัสดีครับสวัสดีนะครับชอบพี่แจ็คคุยกับพี่มอเจอหน้าขอทีหนึ่งได้ป่ะก่อนนี้กอดใครเหรอครับต้องหาเวลาดูทุกวันวันไหนจะได้ไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ได้ดูจะลงแดงพี่หัวไปไหนพี่หัวทำงานอยู่ชั้นบนนะครับคุณพี่หัวย้ายแผนกไปอยู่บัญชีแล้วขอบคุณครับสวัสดีนะครับกอดเบาๆได้ถ่ายที่อื่นบ้างได้ครับผมขอดูอะไรน้องมอทำงานหน่อยค่ะได้ครับ
บอลบอกพี่ดิวเห็นเปลี่ยนเห็ดแทนปลาหมึกก็ดีนะได้ครับพี่ยันจิตได้ครับแต่ไม่ต้องตามนะพี่จะเล่นอาจารย์กินโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่ตามมาเรื่องให้น้องท็อปต้องทำงานอยู่กับน้องแจ็คนานๆนะคะเดี๋ยวน้องแจ็คเขาจะเหงาเดี๋ยวแจ็คพี่แจ็คให้นะครับพี่บอลกับพี่แม็กใครสูงและผอมกันความสูงแม่จะไล่เรียกกันครับส่วนผอมแม็กผอมกว่าครับไปอาบดูมอค่ะได้ครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอปิดไลฟ์พี่แจ็คก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไลฟ์ตลาดนัดต่อนะครับสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนัดนะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเจอมอนะครับครับผมได้ครับ